วัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิมาแกงเห็ดระโงกกับเห็ดเพาะอ่างด้วยค่ะพี่น้องนี่เห็ดขี้ลายๆเฮาก็ขายเห็ดงามๆที่เฮาอยากกินเฮาก็เอาไว้แกงกินเองสูตรกินเองเนาะค่ะเนาะนี่โอ้ยหยังอ่ะมันดึงกางเกงจนรุดดาดผู้ใดมันรุดดิดื้อตัวนี่มันกำลังส่นนี่เห็ดระโงกเห็ดเพาะนี่เดี๋ยวจะแกะล้างแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่แล้วก็ใส่น้ำลงไปพอเจาะลงใส่ขิงไข่ใส่ตะไคร้ลงไปแกงลงไปพอจะแกงครึ่งดอกอย่ามันหายเนี่ยก็ได้แซ่บของงัวน้ำปลาร้าใส่พอโอ้จะแซ่บด้วยพี่น้องเตรียมหางกระสอบไว้เด้อว่าสั่นกระนิ้วไว้ถ้าเจ๊แต่น้ำมันโอ้โหโคตรเลยละงูกับเห็ดเพาะเอ้ยลืมใส่สมบ่มีพริกติ๋วใส่หน่อมะขามหน่อมะขามนี่เดี๋ยวเสียบไก่น้อยพี่น้อยพี่น้อยก็บ่พี่น้อยดอกคิดแกงเฮ็ดอันนี้บ่เป็นพี่เนาะบ่หยังบ่ได้กินได้แต่น้ำน้ำกับมื้อนี้เฮ็ดน้ำเอาเจาะเดี๋ยวตากจะได้ล่ะต้องชิมลงน้ำก่อนเค็มบ่เฮ็ดนี้ใส่เวลาแกงบ่โดดหรอกค่ะพี่น้องแต่กะจังว่าก็ต้องเฮ็ดให้สุกเด้อเฮ็ดบางชนิดคันเฮ็ดบ่สุกมันก็สิเป็นรสเมาแม่นคันเฮ็ดชนิดนี้สามารถกินดิบได้นี่เฮ็ดเพาะจังซี่สิลงน้ำแล้วพอดีเฮ็ดละงูกินดิบได้ใส่ใบกระเพราใส่อิตูไทยมันนี่คือสจีดจัดเหมือนเจ้าพี่น้องเด้อเด้อหางกระสอนมาเอามือมาแจะจังสิมันนี่อาจจะไม่ได้เห็นนางนาเด้อค่ะเด้อไม่ได้กินอ่างค่ะแต่ว่าเห็ดแกงอ่างนี่ให้หูว่าเข้าใดมาด้วยบ่ต้องสื่อด้วยบ่ต้องสื่อมาหามาเห็ดเองบริโภคเองจริงๆนะเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟเลยดูได้สิจ้องดอกนี่เห็ดละงูทรงกลิ่นหอมตั้งแต่ตอนเก็บแล้วพอปิดไฟนี่ลวกปลาแข็งแจ่วน้ำพริกกะปิลวกครับผมมักลวกกินสดผมบ่ถนัดปานใดบ่ถนัดครับนี่อันนี้น้องใหม่เฮาไปหามาเอาไปสับมาก็ได้กินหย่อนอยู่บ่ได้ทิ้งบ่ได้ทุ่งบ่ได้ทุ่มฮะโอเซพามพามพามครบหยัดอัวใหญ่นางงามเลยแล้วมาให้อันนี้ห่อป่าสิไปกินอยู่พาหาเห็ดนี่ตัวนี้เขามันสิแซ่บนี่น้ำพริกกะปิแจ่วบักแข้งลวกหน่อไม้ต้มตะดอยโอ้ตะดอยมิดจัดตะดอยเราใส่ให้ไปตัดบักขามต้นบักขามอยู่เฮ้ยให้มันปรุงใหม่แล้ววะมันเสียนี่พูดคันฝนตกมามันสิได้แตกใหม่แตกแล้วก็เก็บใส่แกงเฮ็ดรอบใหม่ยอดก็หลายๆแล้วๆพี่น้องนะวันนี้ได้เวลากินวันนี้กินกับครอบครัวค่ะสำนีแล้วค่ะพี่น้องอ่างเพียงสำนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ้าวติดชกเริ่มได้แม่งเอียงที่เขา